ใครมีแฟนก็อย่าลืมพามาด้วยล่ะโดยเฉพาะไอ้ป๊อปเห็นคุยอวดไว้นี่ว่ามีแฟนใหม่แล้วอะแล้วแกทำไงต่อเนี่ยนี่ถ้าแกยังหาแฟนไม่ได้อีกแล้วก็เตรียมโดนจับแต่งกับไอ้ลูกจิ๊กที่แม่แกหาไว้ได้เลยนะโอ้ยแกก็อย่าเพิ่งกดดันฉันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอางี้ป่ะฉันว่าฉันอยากไปดูดวงว่ะแกวันนี้แกว่างไหมเราลองไปเสริมดวงความรักกันหน่อยป่ะวะเออเจอกันนะนี่มันพรหมลิขิตชัดๆเธอก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นลองดูแล้วกันคุณคือผมมีเรื่องรบกวนให้ช่วยหน่อยอะไรคะคืองี้ผมกำลังจะไปขายโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์ที่ผมจะไปขายเนี่ยก็เกี่ยวกับการดูดวงเรื่องความรักเรื่องงานฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องไปเป็นคู่เพื่อที่จะยืนยันว่าผมเนี่ยสมหวังเรื่องความรักเพราะว่าดูดวงไงคุณไปช่วยยืนยันหน่อยนะผมพลาดงานนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะนี่นายคิดว่าฉันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะว่าแต่งานที่นายจะไปขายเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเหรอดูดวงงั้นเอางี้ผมมีข้อเสนอถ้าผมขายโปรเจกต์นี้สำเร็จเนี่ยส่วนแบ่งกำไรครึ่งนึงผมแบ่งให้คุณตกลงอะนี่ผมยังไม่ได้บอกตัวเลขเลยนะก็จะพูดอะไรเยอะแยะล่ะเวลาเป็นเงินเป็นทองไปแต่ผมว่าเสื้อผ้าคุณไม่น่าเหมาะนะยุ่งยากจริงเลยเนาะไปเดี๋ยวฉันจัดการเองไปไอ้ป๊อปเดินเปิดตัวสโลว์ซะทีใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนสวยที่มากับแกคนนี้ใครอ่ะแนะนำให้รู้จักหน่อยดิอ๋อนี่ปาแฟนฉันเองจุ๊บๆๆมานั่งมานั่งนั่งก่อนอ๋ออาหารคงอร่อยน่าดูเลยนะอร่อยสินัดกี่โมงอ่ะนี่มันก็เลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ก็หิวอ่ะแหมคิดไม่ถึงเลยนะไอ้คนจนอย่างแกที่โดนฉันทิ้งไปเนี่ยจะมีแฟนสวยได้ขนาดนี้เนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าอายฉันก็เลยไปจ้างมาหรอกมั้งทำไมบอกว่าพามาขายงานเลยแล้วนี่พามาทำอะไรเนี่ยเห็นไหมไหนๆไปก่อนเดี๋ยวพาไปดวงดูฟรีพวกคุณก็เพิ่งพูดไปไม่ใช่เหรอคะว่าเขาจนแล้วเขาจะเอาตังค์ไหนมาจ้างฉันล่ะคะจริงด้วยแต่ก็อย่างนั้นแหละค่ะบางทีโลกเราก็เป็นอย่างนี้แหละบางครั้งหมาวัดก็มีคนใจบุญให้อาหารดีๆกินบ้างใช่ไหมล่ะพูดถูกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยป๊อปหยอกกันเล่นนะอย่าคิดมากนะไม่ได้เจอกันนานละชนแก้วหน่อยไหมได้ดิมาแต่ที่นี่ไม่มีมะยมอ่ะเดี๋ยวป๊อปนี่แกไม่รู้จักวายเลยไม่เคยกินวายเลยวายอ่ะถึงได้ยกทีเดียวหมดแก้วเหมือนเหล้าขาวขนาดนั้นอ่ะนี่แกรู้ปะวายที่แกกินไปอ่ะนำเข้าจากอังกฤษเลยนะวายของชาร์โลเรวิเอร์ดอ่ะ1980แกรู้จักปะ เดี๋ยวฉันให้ความรู้เพิ่มเติมหน่อยแล้วเผื่อแกจะได้ฉลาดบ้างวายตัวเนี้ยในประเทศไทยมีแค่5ขวดเองนะขอบอกไว้ก่อนแล้วฉันเนี่ยลงทุนควักกระเป๋าฉันอ่ะเกือบล้านนะซื้อมาเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณขวดประมาณ 200,000 กว่าบาทใกล้เคียงแล้วแก้วที่แกกินเมื่อกี้ถ้าตีเป็นราคาก็จะประมาณหลายพันอยู่นะโหยแต่ฉันกินไม่หมดอ่ะมันยังเหลืออยู่หน่อยนึงลดให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจ่าย20ลดให้20แล้วกันก็4,980 บาทนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะถือว่าแบบพี่คนนี้ชำพลชำชานให้
น้องที่น่าสงสารและชิมอะไรที่ตัวเองไม่เคยกินอย่างนี้แล้วกันนะไม่ถือไม่ถือแต่ฉันก็สงสัยเหมือนกันนะว่าคนสวยๆแบบเธอเนี่ยทำไมถึงโคไก่หมอนี่ได้จริงๆแล้วจะมีเงินหรือว่าไม่มีเงินเนี่ยมันก็ไม่สำคัญหรอกนะคะแต่ที่สำคัญคือทุกครั้งที่ฉันต้องการเขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาหนึ่งหน้าแต่จะว่าไปฉันก็พอจะรู้จักบ้างนะคะไอวายชาโต้เลวิลเลยแต่ว่ามันไม่ได้นำเข้าจากอังกฤษนะคะเขานำเข้าจากฝรั่งเศสจะพูดอะไรอ่ะแล้วอีกเรื่องนะคะวายเนี่ยถูกผลิตมาเป็นจำนวนจำกัดซึ่งแน่นอนก็ไม่ได้มีวางขายตามร้านทั่วไปอยู่แล้วอะเพราะเขาขายเป็นการประมูลแต่ว่าตอนนี้ก็มีบุคคลมีแนะนำประมูลไปหมดแล้วเรียบร้อยค่ะแฮข้อมูลไม่ตรงกันแล้วนะเพื่อนอย่างนั้นเหรอเพื่อนหรอสงสัยฉันจะโดนไอ้คนที่เอามาขายฉันอะท่องซะเปื่อยเลยอะขอโทษเสร็จวันนี้เดี๋ยวคงท่องไปเคลียร์ไก่หมูนั่นหน่อยแล้วถึงว่าสอดคอจังเลยงั้นคุณก็ควรศึกษาข้อมูลให้มันดีกว่านี้หน่อยนะคะครับผมต่อไปจะศึกษาให้ดีเลยครับพ่อแต่ว่ายังไม่ได้ถามคุณผู้หญิงคนสวยเลยนะครับว่าทำงานอะไรล่ะครับฉันเหรอคะฉันทำงานนำเข้าส่งออกถึงว่าล่ะรู้เรื่องวายซะดีเชียวเป็นงานที่ดีนะครับนำเข้าส่งออกนะครับพอดีว่าผมอ่ะพอจะรู้จักกับคุณปัชญาพรนะครับที่เป็นประธานของบริษัท PA Express นะครับเอาไว้ยังไงว่างๆโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพามาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับจริงเหรอคะแต่ก็เกรงว่าจะไม่มีโอกาสหน้านะคะงั้นช่วยโทรตอนนี้เลยได้ไหมคะจะได้แนะนำให้พวกเรารู้จักหน่อยค่ะเฮ้ยดีอยากมีความรู้เรื่องวายโทรเลยเขาบริษัทใหญ่โตอาจจะยุ่งมากเลยก็ได้เขาน่าจะไม่ว่างไม่โอกาสหน้านะโทรเลยสิคะจะได้พามารู้จักด้วยโทรตอนนี้เลยค่ะโทรก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะว่างรับสายหรือเปล่านะถ้าไม่รับสายก็จะว่ากันแล้วกันทศพรสวัสดีค่ะปาชียพรรับสายอ้าวนี่มันเสียงมึงนี่